จะเป็นยังไงกันหนอถ้าหากว่ายูริอิจิปะทะกับทันจิโร่ร่างราชาอสูรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับเป็นประเด็นรีเควสต์จากท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับผมมีการสอบถามมาว่าอยากให้พี่วิเคราะห์หน่อยครับผมว่าถ้าเกิดว่าโยริอิจิปะทะกับทันจิโร่ร่างอสูรเนี่ยใครจะชนะใครจะแพ้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นหัวข้อที่ยากมากๆนะครับผมเพราะว่าด้วยเรื่องราวของดาบพิฆาตอสูรมันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ต้องมานั่งมโนกันเองแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้มันก็จะมีการสปอยอย่างหนักหน่วงด้วยนะครับใครที่กลัวสปอยหลังจากหมู่บ้านช่างตีดาบก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับวันนี้ผมจะหยิบยกประเด็นที่พอจะเป็นไปได้ในหลายๆเรื่องนะครับมาประกอบกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโยริอิจิเขามีการปะทะกับทันจิโร่ร่างราชาอสูรที่ว่ามุซันเขามีการส่งมอบเลือดแล้วก็ส่งทอดเจตนารมณ์ให้กับทันจิโร่เสร็จแล้วเนี่ยถ้า2คนนี้เข้ามาต่อสู้กันมันจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้โยริอิจิสามารถเอาชนะทันจิโร่หรือกระทั่งว่าทันจิโร่จะสามารถเอาชนะโยริอิจิได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อสรุปมันค่อนข้างสั้นนะครับที่ผมหยิบมาแต่ว่าการหยิบยกประเด็นต่างๆมาประกอบนี่แหละครับที่มันจะต้องใช้เวลาเนาะเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในแบบที่ผมต้องการจะสื่อสารครับและผมต้องออกตัวเลยนะครับว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยผมหยิบยกจากประเด็นบางประเด็นของเนื้อเรื่องมาประกอบกันเท่านั้นนะครับผมไม่บ่งบอกว่าประเด็นที่ผมพูดนี้จะถูกต้องแน่นอนนะครับผมก็ยอมรับเลยนะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับกับข้อมูลที่ผมเอามาและทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำคลิปนี้ลงไปแล้วมีท่านผู้ชมมาพูดคุยกันปุ๊บมันจะต้องมีความเห็นที่แตกเป็น2ฝ่ายเพราะว่าตามชื่อคลิปถ้าโยริอิจิสู้กับทันจิโร่ในร่างอสูรใครจะชนะใช่มั้ยครับคำตอบมันก็มีอยู่2อย่างนะครับผมก็คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งชนะนะครับซึ่งผมจะขอให้ความเคารพต่อความคิดเห็นท่านผู้ชมณตรงนี้เลยว่าไม่ว่าท่านผู้ชมจะคิดว่าใครชนะมันก็ถูกต้องเพราะเดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาจากเนื้อหาที่ผมพูดคุยนะแต่ผมขออย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ยกเหตุผลมาพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับผมเพราะว่าประเด็นนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นสนุกที่เราสามารถถกเถียงกันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมว่าพาท่านผู้ชมไปสู่เนื้อหาของคลิปกันดีกว่าครับผมว่าถ้า2คนนี้เขาสู้กันเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรหยิบยกให้เรามาพูดคุยได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะบอกว่าใครจะสามารถเอาชนะได้นะครับก่อนอื่นผมต้องแยก2คนนี้ออกมาจากกันก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาต่อสู้กันอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากว่ายุคสมัยที่มันต่างกันนะครับแต่เราต้องให้เห็นความเก่งของทั้ง2คนนี้และความเป็นไปได้ที่ว่า2คนนี้ถ้าเขาปะทะกันแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงโยริอิจิที่เขาเป็นตัวละครสมัยของเซงโงคุนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีความเก่งแบบผมใช้คำว่าเก่งที่สุดในเรื่องแล้วแหละนะครับผมหลายๆคนก็มีการพูดนะครับว่าเขาเนี่ยคือตัวบั๊กเลยนะครับกระทั่งว่าคือเขาเนี่ยมีโอกาสได้ต่อสู้กับทั้งมุซันแล้วก็ต่อสู้กับทั้งโคคุชิโบเขาก็ไม่สามารถปลิดชีวิตของทั้ง2คนนี้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในฝีมือเนี่ยเรียกว่าชนะได้นะครับทีนี้ความเก่งของโยริอิจิที่เราจะได้เห็นก็คือตั้งแต่สมัยเด็กเนาะที่ว่ามิจิคัสึที่เป็นพี่ชายผมขอเรียกว่าโคคุชิโบไปเลยเนาะคือโคคุชิโบที่เป็นพี่ชายของโยริอิจิมีการฝึกฝีมือกับอาจารย์แต่ว่าโยริอิจิมาจับดาบเป็นครั้งแรกปุ๊บก็สามารถเล่นงานอาจารย์ของโคคุชิโบได้อย่างง่ายดายเลยครับนั่นคือแบบว่าเป็นความสั่นคลอนของตำแหน่งในตระกูลของโคคุชิโบแล้วว่าเฮ้ยเขาจะสืบทอดตระกูลได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องกูเก่งกว่าแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยตัวโยริจิเขาก็อาจจะไม่ได้มีความคาดหวังว่าเอ้ยจะต้องเป็นผู้สืบทอดตระกูลอะไรขนาดนั้นแล้วก็อยากให้พี่ชายเนี่ยได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลไปเขาก็มีการตัดสินใจออกจากบ้านนะครับผมและทีนี้ตัวของโคคุชิโบเขาก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นซามูไรตามที่เขาวางฝันไว้นะครับทีนี้วันนึงนะครับผมโคคุชิโบกับพวกพ้องของเขาเนี่ยได้เจอกับอสูรนะครับซึ่งตอนนั้นโคคุชิโบยังไม่ได้เป็นอสูรนะขณะที่เขากำลังจะโดนอสูรเล่นงานโยริจิก็เข้ามาช่วยไว้นะครับผมทีนี้เราก็จะได้รับรู้เรื่องราวของการที่ว่ามันมีหน่วยพิฆาตอสูรอยู่ด้วยและโยริจิก็สังกัดอยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรนั้นซึ่งหน้าที่หลักๆของโยริจิเลยเนี่ยคือเป็นผู้สอนปราณให้กับพวกนักดาบในหน่วยพิฆาตอสูรณเวลานั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยโคคุชิโบเขาก็ต้องการที่จะฝึกปือฝีมือให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาร่วมด้วยใช่ไหมครับทีนี้การฝึกปราณมันก็ฝึกไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโยริจิไม่มีใครสามารถล้มเขาได้ถูกไหมแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็ได้เจอกับราชาอสูรอย่างคิบุซึจิมุซันและสามารถเอาชนะมาได้ทันทีนะครับผมซึ่งการเอาชนะครั้งนี้มันก็ยังไม่เด็ดขาดขนาดที่ว่ามุซันยังสามารถหนีรอดไปได้นะครับผมแต่ว่าเป็นการสร้างแผลใจแผลกายให้กับมุซันอย่างยาวนานเลยครับสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นนึงที่ว่าพี่ชายของโยริจิกลายเป็นอสูรไปเป็นข้ารับใช้ของมุซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้โยริจิก็โดนฆ่าโทษนะครับผมถูกไล่ออกจากหน่วยพิฆาตอสูรไปแล้วก็เดินทางร่อนเร่พเนจรไปนั่นเองนะครับผมแล้ววันนึงที่เขาอายุ80เขาก็ได้มีการมาเจอกับโคคุชิโบผู้เป็นพี่ชายของเขาโดยที่ว่าตอนนี้ร่างกายของโยริจิคือแบบแก่ตาพร่า
ามัวไปหมดแล้วหรือมั่งนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเขาปะทะกับโคคุชิโบด้วยดาบแรกชิ่งเข้าไปครับโคคุชิโบเนี่ยเกือบเสียท่าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในการโจมตีปลิดชีพที่โยริจิกำลังจะโจมตีอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็ไม่มีวันมาถึงนะครับเพราะว่าโยริจิหมดอายุไขณตรงนั้นครับสิ่งที่โคคุชิโบคิดในหัวคืออะไรครับผมคือผู้ที่มีปานควรตายตั้งแต่อายุ25แล้วไม่ใช่หรือทำไมมึงถึงเป็นคนพิเศษเสมอที่ต้องมีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ได้และขนาดที่ว่ามึงมีอายุขนาดนี้แล้วมึงก็ยังสามารถเล่นงานกูได้และกูก็ไม่สามารถเอาชนะมึงได้ความแค้นของโคคุชิโบก็ทำได้แค่ฟันร่างของโยริจิไปนั่นเองครับทีนี้เนี่ยโยริจิที่วัยอายุ80สามารถทำได้ขนาดนี้กับโคคุชิโบผมว่าความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามุซันเองก็ไม่ได้มาเจอกับโยริจิแล้วก็ไม่มีนัดล้างตาให้มุซันพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเก่งกว่าโยริจิได้แล้วนั่นเองครับมาก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งในฐานะการต่อสู้ของโยริจินะครับผมเอาง่ายๆเลยคือเขาต่อสู้ได้ด้วยเพลงดาบที่มีความฉับไวแล้วก็มีการใช้ปราณตะวันในการต่อสู้พร้อมกับการออกกระบวนท่าที่เราก็ยังไม่ได้เห็นในอนิเมะนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องแสดงถึงความทรงพลังแน่ๆจากการที่เขาเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมนั่นคือความแข็งแกร่งของโยริจินะครับผมอันนี้ขออภัยไล่มาซะยาวเลยเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าโยริจิแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่มีใครเหนือไปกว่าเขาแล้วในฐานะนักดาบนะครับทีนี้ตัดภาพมาที่ทันจิโร่ที่เป็นร่างอสูรนะครับผมในศึกสุดท้ายที่มีการต่อสู้กันที่ปราสาทไร้ขอบเขตทันจิโร่เนี่ยเรียกว่าโดนพิษโดนเลือดของมุซันเข้าไปทำให้เขาเนี่ยจะเจียนอยู่เจียนตายแล้วนะครับแต่ในวินาทีที่มุซันเขากำลังจะจบชีวิตลงจากการที่ว่าโดนแดดเผาเขาได้มีการส่งต่อพลังทั้งหมดแล้วก็เจตนารมณ์ของเขาให้กับตัวทันจิโร่นะครับทันจิโร่จึงถือกำเนิดขึ้นมาเป็นร่างที่ทุกคนก็เรียกว่าร่างราชาอสูรนะครับผมซึ่งมุซันเนี่ยเราก็เรียกว่าราชาอสูรได้ถูกไหมเขาเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งหมดทั้งมวลเลยทีนี้เนี่ยตัวทันจิโร่ครับตัวของมุซันเนี่ยก็บ่งบอกแล้วก็ยอมรับไปได้เลยนะครับว่าทันจิโร่เนี่ยเป็นอสูรที่จะแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งเหนือเขาเพราะอย่างน้อยที่สุดคือตอนนี้ทันจิโร่เป็นอสูรที่ไม่แพ้แสงตะวันนะครับผมการที่ทันจิโร่เป็นอสูรที่ไม่แพ้แสงตะวันมันก็จะมีอาวุธชิ้นหนึ่งของพวกหน่วยล่าอสูรที่เขาใช้กันคือดาบนิจิรินถูกไหมดาบนิจิรินนะครับผมมันมีคุณสมบัติการดูดซับพวกแสงอาทิตย์แล้วก็เอามาตีเป็นดาบจากหินแร่ที่มีการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างงี้นะครับผมทีนี้เนี่ยพอแสงแดดไม่ได้ผลปุ๊บดาบนิจิรินที่ต่อให้มีการดูดซับพวกแสงแดดเข้าไปเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรทันจิโร่ได้แล้วนะครับและทีนี้ถ้าเราพูดถึงความสามารถของทันจิโร่คือต้องบอกว่าทันจิโร่ที่ออกมาเป็นร่างราชาอสูรเนี่ยนะครับมีบทบาทที่ค่อนข้างสั้นนะครับผมคือมีการต่อสู้กับพวกหน่วยล่าอสูรอยู่ประมาณนึงครับแต่ว่าด้วยความที่เพิ่งเกิดใหม่ๆแล้วก็ยังไม่สามารถใช้พลังได้อย่างคล่องแคล่วทำให้เขาเนี่ยถูกเข้าถึงตัวได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ส่วนที่เป็นส่วนงอกส่วนท่อส่วนยืดออกจากร่างกายอย่างเงี้ยในการโจมตีผู้ที่อยู่รอบข้างได้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยถือว่าทันจิโร่ทำได้ดีในแบบที่เขาเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาในฐานะของราชาอสูรแล้วนะครับในเนื้อเรื่องก็มีการสปอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทันจิโร่ที่อยู่ในร่างของราชาอสูรนี้มีจุดเด่นในแง่ของการใช้พลังต่างๆนานาได้เหมือนกับมุซันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทันจิโร่เหนือกว่ามุซันคืออะไรครับคือเรื่องของการที่ว่าเขาสามารถทนแสงแดดได้ทีนี้พูดถึงเรื่องของความเป็นพลังของอสูรในฐานะที่แบบมุซันเขาบอกว่าเขาส่งต่อให้แล้วอย่างเงี้ยหมายความว่าพวกพลังฟื้นฟูอะไรพวกนี้ของเขาก็สุดยอดแน่ๆแล้วนะครับคือดาบนิจิรินเนี่ยมันเป็นดาบที่สามารถฟันคออสูรได้แล้วอสูรก็จะไม่สามารถฟื้นฟูได้แต่ทีนี้พอทันจิโร่ไม่แพ้แสงแดดปุ๊บต่อให้โดนบั่นคอซะหลุดเลยอย่างงี้เขาก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้สบายๆครับอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราบอกได้นะว่าอสูรที่ไม่แพ้แสงตะวันแล้วจะมีฟังก์ชันแบบนี้ครับทีนี้นะครับผมพูดไปแล้วว่าทันจิโร่เนี่ยเขามีสิ่งที่มุซันไม่มีนั่นคือเรื่องของแสงแดดถูกไหมครับผมก็คือว่ามุซันแพ้แดดแต่ทันจิโร่ไม่แพ้แดดแต่เราจะต้องไม่มองข้ามสิ่งหนึ่งที่ทันจิโร่ไม่มีและมุซันมีด้วยนะครับผมสิ่งที่มุซันมีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอย่างนึงเลยคือเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเรื่องของยาตาบที่เขามีการศึกษาหาหนทางที่เขาจะสามารถเอาชนะดวงตะวันได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องยาเรื่องพิษอะไรต่างๆนานาของมุซันจะมีมากกว่าทันจิโร่เป็นแน่แท้ครับทีนี้แหละผมพูดเรื่องตรงนี้ทำไมนะครับผมพูดเพื่อที่จะโยงมายังเรื่องที่ว่าตัวของทันจิโร่ครับวิธีการที่สามารถเอาชนะเขาได้โดยไม่ต้องใช้ดาบนิจิรินนั่นก็คือการใช้พิษนั่นเองครับซึ่งตัวของมุซันเนี่ยตอนที่เขาโดนยาของธรรมโยไปไม่ว่าจะเป็นยาจะทำให้มุซันไม่สามารถแตกตัวได้ยาที่ทำให้มุซันกลายเป็นมนุษย์ยาที่ทำให้มุซันแก่เร็วมากๆเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการโดนยาเหล่านี้เข้าไปเนี่ยทำให้มุซันลำบากก็จริงแต่ถามว่าเขาสามารถที่จะใช้พลังที่อยู่ในร่างกายของเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขาที่จะควบคุมเซลล์ทำให้พวกพิษมันสลายไปจากร่างกายของเขาได้ไหมมุซันสามารถทำได้แต่ทันจิโร่อันนี้บอกได้เลยว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะทำได้ค่อนข้างน้อยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร่างของอสูรนะครับผมด้วยกลไกการฟื้นตัวการที่พิษเข้ามาในร่างกายแล้วพิษจะสลายไปอันนี้เป็นกลไกทางธรรมชาติแต่มุซันนะครับผมจุดเด่นที่เขาเหนือกว่าทันจิโร่ในจุดนี้คือว่าเขาสามารถที่จะเร่งปฏิกิริยาในการที่จะสลายพิษออกจากร่างกายไ
้นะครับเพราะฉะนั้นจะเข้ามาที่ประเด็นหลักของเราแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทันจิโร่ต่อสู้กับโยริอิจิปุ๊บเนี่ยโยริอิจิมีวิธีการที่จะสามารถเอาชนะทันจิโร่ได้ด้วยการใช้พลังของพิษนั่นเองครับพิษอะไรก็ได้นะครับผมที่จะสามารถเอามาต่อสู้กับทันจิโร่ฝังเข้าไปในร่างของทันจิโร่ยัดยาให้กับทันจิโร่แล้วให้ทันจิโร่โดนอะไรที่มุซันโดนไปครับผมไม่ว่าจะเป็นยาที่ทำลายเซลล์ไม่ว่าจะเป็นยาที่ทำให้แก่ตัวเร็วแล้วโยริอิจิก็ใช้สึกยื้อในการต่อสู้กับทันจิโร่เพื่อให้ร่างกายของทันจิโร่เนี่ยโดนพิษเข้าเล่นงานและทีนี้พอร่างกายอ่อนแอลงไปปุ๊บเนี่ยแม้ไม่ต้องใช้ดาบนิจิรินหรือกระทั่งว่าโยริอิจิถือดาบพิษอันหนึ่งดาบนิจิรินอันหนึ่งก็พอที่จะสามารถเอาชนะทันจิโร่ได้แล้วนะครับซึ่งการมาเผชิญกันซึ่งหน้าแบบนี้ผมกำลังพูดในแง่ที่ว่าทันจิโร่เพิ่งจะกลายเป็นอสูรแล้วก็สเกลพลังของโยริอิจิเทียบเท่ากับตอนที่ในฐานะที่เขาเป็นเขานั่นแหละครับเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างเงี้ยมาปะทะกันนะครับผมวิธีการเอาชนะได้ก็อย่างที่บอกว่าสามารถใช้พิษนี้ในการเอาชนะทันจิโร่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใช้พิษในการต่อสู้กับทันจิโร่พร้อมกับดาบนิจิรินเนี่ยท่านผู้ชมมาร์กวิธีการนี้ไปก่อนนะครับว่าโยริจิใช้พิษกับดาบในการต่อสู้กับทันจิโร่นะเดี๋ยวผมจะมีอีก2ประเด็นมาเสริมให้และขอให้ท่านผู้ชมจำสูตรของผมไว้นะ60 50 40ครับผมที่มันคืออะไรนะครับผมแหมก่อนที่ท่านผู้ชมจะงง60 50 40นี้ผมขอพูดถึงในประเด็นที่2การต่อสู้ของโยริจิกับทันจิโร่ร่างอสูรก่อนนะครับนั่นคือผมอยากจะยกประเด็นหนึ่งครับผมที่ทางเทงูมีการต่อสู้กับพวกทันจิโร่ที่หมู่บ้านช่างตีดาบตอนนั้นมีเกนยะมีมิสซิริแล้วก็มีมุอิจิโร่นะครับผมที่ร่วมกันต่อสู้แบบทั้งเกียโกะแล้วก็ทั้งทางเทงูเลยนะครับมันมีประเด็นหนึ่งครับผมที่ผมอยากจะสะกิดท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าการเป็นราชาอสูรการโดนแดดแล้วไม่ตายก็จริงแต่โดนพิษยังมีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายอ่อนแอถึงตายได้อันนี้ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมถ้าเรากลับมาที่ร่างกายตั้งต้นของความเป็นอสูรทุกคนคิดว่าอสูรเป็นอมตะไหมครับผมเป็นอมตะถึงขนาดที่ว่าโอ้โหอยู่ไปตราบนิรันดร์เป็นอมตะชั่วนิรันดร์กาลอะไรแบบนั้นไหมคือถ้าให้มองในมุมผมนะผมมี2ประเด็นที่หยิบยกมาให้ว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงฮังเทงูนะครับมันจะมีสถานการณ์หนึ่งที่ร่างคนแก่ของฮังเทงูที่เป็นร่างแค้นเคืองนะครับผมเขามีการบ่นพึมพำขณะที่ทันชิโร่กำลังวิ่งมาไล่จะฟันหัวเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยร่างกายของเขากำลังฟื้นฟูช้าลงเพราะว่าโซฮากุเทนใช้พลังมากเกินไปครับโซฮากุเทนซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร่างที่เป็นแขนงของตัวฮังเทงูใช่ไหมครับเขามีการใช้พลังในการต่อสู้กับมิสซิริอย่างนี้โดยพลังมนอสูรโลหิตโดยพลังของการฟื้นฟูที่มันต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ฮังเทงูตัวที่เป็นอุรามิหรือตัวที่เป็นร่างแคมเครื่องมันมีการฟื้นฟูที่ช้าลงนั่นเองครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอสูรเนี่ยมันมี HP หรือมี MP อะไรของมันเนี่ยหน่วยพลังที่เราเห็นในเกมเนี่ยมีจำกัดอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมของตัวมุซันแล้วอย่างนี้อาจจะมีแบบสูงโคตรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเป็นประเด็นที่บ่งบอกได้ว่าต่อให้มันไม่โดนดาบนิจิรินฟันคอแล้วตายทันทีเหมือนที่เราเห็นในเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับแต่มันเป็นไปได้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าฟันให้ร่างขาดไปเรื่อยๆมันต้องฟื้นฟูฟึบฟื้นฟูฟึบฟื้นฟูฟึบไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมการฟื้นฟูไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้การฟื้นฟูมีความช้าลงนะครับผมอันนี้ผมขอโยงนิดนึงได้ไหมเคยดูดราก้อนบอลกันไหมครับผมจอมันบูเนี่ยมันมีตอนนึงที่มันต่อสู้อย่างยากลำบากกับเบจิโต้นะครับซึ่งเบจิโต้เนี่ยโจมตีจอมันบูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันส่งผลให้จอมันบูบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นที่ว่าการฟื้นฟูมันตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับผมมองว่าถ้าเป็นอสูรที่ไม่แพ้ดาบนิจิรินแล้วมีนักดาบคนนึงที่มันเก่งชิบหายหรือกระทั่งว่าลุมเลยก็ได้นะสามารถฟันอสูรตนนั้นฟันไปพึ่งสู้ข้ามคืนกันไปเลยโดยที่ว่าอสูรตนนั้นต้องไม่หนีนะครับผมสู้กันไปเรื่อยๆสู้กันไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยผมว่าการฟื้นฟูมันก็มีโอกาสที่มันจะช้าลงครับพอช้าลงไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยถึงจุดๆนึงมันก็ HP หมดพอ HP หมดปุ๊บโยริจิก็จะสามารถปลิดชีพอสูรตนนั้นได้นั่นเองครับหรือในบริบทที่เราพูดอยู่ก็คือเป็นทันจิโร่ร่างราชาอสูรนั่นเองครับทีนี้อีกประเด็นนึงที่ผมพูดไว้ก็คือว่าทำไมผมถึงคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอสูรเนี่ยต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้นับพันปีแต่ว่ามันไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิดนิรันดร์ขนาดนั้นก็คือตอนที่ว่ามุซันเขาได้รับยาของทามาโยไปที่ว่า1นาทีมันจะทำให้เขาแก่ไปกี่ปีอะไรพวกนี้นะครับผมโดยรวมๆแล้วเนี่ยตอนนั้นมุซันแก่ไปแล้ว 9,000 ปีครับซึ่งการแก่ไป 9,000 ปีของมุซันณเวลานั้นเนี่ยมุซันยังบอกเลยว่าร่างกายของข้าดูแล้วจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับซึ่งพอมีประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าพลังฟื้นฟูของอสูรไม่ใช่เป็นนิดนิรันดร์ครับผมถึงจุดนึงมันจะไม่สามารถฟื้นฟูได้โดยที่เราตั้งสมมติฐานว่าไม่มีใครมาปราบมันได้และไอ้อสูรตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ไปนานๆปุ๊บมันก็อาจจะตายด้วยวิธีการทางธรรมชาติในรูปแบบของมันอีกทีนึงครับโอเคทีนี้ผมพูดถึงในแง่ของโยริจิเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมที่ผมเกริ่นความเก่งของเขามาตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยเขายังไม่เคยแพ้ใครในแง่ของการใช้ดาบต่อสู้เลยใช่มั้ยโคคุชิโบหรือกระทั่งมุซันก็เอาเขาไม่อยู่เลยครับแล้วมุซันกับโยริจิที่เขาเคยต่อสู้กันมันไม่ใช่การต่อสู้แบบสูสีปึ้งปังปึ้งปังนะครับผมโยริจิเล่นงานมุซันจนมุซันถึงขั้นพูดว่าอะไรรู้มั้ยมุซันถึงขั้นพูดว่าสัตว์ประหลาดคือมันไม่ใช่กูนะครับผมซึ่งโยริจิแข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วถ้าถามว่าเขามาต่อสู้กับทันจิโร่ในแง่ที่ว่าต่อสู้แล้วก็ตัดร่างกายของทันจิโร่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ร่างกายของทันจิโร่ฟื้นฟูไม่ได้จนถึงขั้นที่ว่าสามารถสังหารทันจิโร่ในท้ายที่สุดช่วงที่พลังชีวิตพลังฟื้นฟูของเขาหมดแล้วอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมผมใช้คำว่าเป็นไปได้แต่เราก็คิดว่าการจะทำถึง
ขั้นขนาดนั้นได้มันก็ต้องใช้เวลามันก็ต้องใช้แรงมหาศาลถึงแม้ผมจะบอกว่าเรายังไม่เคยเห็นความสามารถจริงๆของโยริจิว่าถ้าเขาเอาจริงสุดๆแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามาปะทะกับทันจิโร่ที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วผมยังให้เป็นว่า50-50ครับผมคือทันจิโร่กับโยริจิต่างฝ่ายต่างมีโอกาสชนะเท่าๆกันครับทีนี้จำประเด็นแรกที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าโยริจิไม่ต้องต่อสู้ด้วยการฟันไปเรื่อยๆจนมันฟื้นฟูร่างกายไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีวิธีแรกนั่นคือการเพิ่มโอกาสชนะให้โยริจิคือการใช้พิษในการต่อสู้ผสมผสานกันไปนะครับผมซึ่งถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยโอกาสชนะจาก50มันจะขึ้นเป็น60ครับแต่อันเนี้ยเราจะพูดถึงในแง่ที่ว่าตัวของทันจิโร่ก็คือกำเนิดมาใหม่ๆหรือกำเนิดมาระยะนึงแล้วมีการต่อสู้กับโยริจิทันทีโอกาสชนะก็คือจะเป็น60-50อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่ทีนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่ว่าโยริจิโอกาสชนะจะเหลือแค่ 40% เท่านั้นครับคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้ทันจิโร่เนี่ยมีการเติบโตในฐานะที่เป็นราชาอสูรได้มากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยทันจิโร่ก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะต่อกรกับโยริจิได้ดียิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าโยริจิจะสามารถฟันร่างกายแล้วร่างกายของทันจิโร่ที่เป็นร่างราชาอสูรก็อาจจะฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นหรือกระทั่งว่าร่างกายของทันจิโร่ที่มีการเติบโตไปเป็นราชาอสูรที่แข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วเขาอาจจะมีความทนพิษมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าจุดอ่อนของทันจิโร่ที่ต่างจากมูซันก็คือว่าเขาไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์พิษที่อยู่ในร่างกายของเขานั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่ว่ายังเป็นจุดอ่อนของทันจิโร่และแม้ต่อให้เขาจะเป็นอสูรที่แข็งแกร่งเต็มที่ของเขาแล้วณจุดที่สามารถต่อสู้กับโยริอิจิได้โยริอิจิก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ประมาณ 40% นั่นเองครับก็จะเป็นคำตอบของสมการตัวเลขที่ผมยกให้กับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับผมว่า60 50 40คืออะไรครับหรือผมแถมให้นิดนึงเผื่อใครจะคิดต่อยอดไปว่าอาจจะ30มั้ยพี่ถ้าเกิดว่าทันจิโร่เป็นอสูรที่แข็งแกร่งแล้วโยริอิจิกลายเป็นคนอายุ80เหมือนตอนที่สู้กับโคคุชิโบโอกาสชนะมันก็คงลดลงไปตามขั้นลำดับนี่แหละครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะสามารถต่อยอดในส่วนของวิธีการต่อสู้ของ2คนนี้เขาได้ยังไงอีกนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมหยิบยกมาประกอบให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับว่าถ้าโยริจิต่อสู้กับทันจิโร่จริงมันมีประเด็นอะไรที่สามารถหยิบยกมาประกอบได้บ้างแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่ตัวโยริจิจะสามารถต่อสู้กับทันจิโร่ร่างราชาอสูรได้สุดท้ายแล้วที่ผมอยากสรุปไว้ให้ตรงนี้เลยนะก็คือว่าทั้งตัวโยริจิทั้งตัวทันจิโร่เรายังไม่เห็นพลังเต็มสตรีมของเขาเลยนะครับทั้งเนื้อเรื่องเนาะแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยเราก็รู้ได้ว่าโอ้โหขนาดนี้แล้วมึงก็โหดโคตรแล้วล่ะมันก็คงเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาด้วยแหละว่าทำไมหลายๆคนถึงอยากรู้นะครับว่าโยริจิกับทันจิโร่ถ้าเขามาต่อสู้กันแล้วมันจะเป็นอย่างไรหนอนะครับผมก็เอามาวิเคราะห์ให้ตามนี้นะครับผมซึ่งก็ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลเท่าที่ผมหยิบยกมาเฉยๆนะครับอาจจะมีมุมอื่นที่ท่านผู้ชมสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยเสริมกันได้หรือท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะหยิบยกมาถกกันต่อก็ได้นะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่สามารถเอามาเสริมได้มีทฤษฎีไหนอีกไหมที่พอจะเป็นไปได้อย่างนี้นะครับผมแต่ผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับเป็นความคิดเห็นต่างแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองทั้งหมดผมจะเคารพความคิดเห็นของท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เคารพความคิดเห็นต่างของคนอื่นด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ทำตามรีเควสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณที่รีเควสต์มาให้ผมได้ทำประเด็นโคตรยากประเด็นนี้นะครับแต่สนุกดีนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ